ที่สงขลาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยที่นั่นก็ลําบากแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าฝนหยุดตกคือตอนนี้ภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้ฝนหยุดตกจะได้คลี่คลายเพราะว่าภาคใต้เป็นพื้นที่ลุ่มๆดอนๆยังไงน้ําก็ไม่ขังใช่แต่ยังมืดอยู่นะคะเจ็ดจังหวัดของสงขลานี้ฝนตกหนักมาได้จากพักหนึ่งเพราะฝนตกหนักระบายไม่ทันค่ะเออท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อําเภอเมืองอําเภอสิงหนครอาเภอสทิงพระอาเภอระโนดอาเภอควนเนียงอาเภอคลองหอย่งและอําเภอเสดา ท่วมเมื่อไหร่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยฝนตกเยอะดินอุ้มน้ําน้ําไหลมาท่วมเลยล่าสุดตอนนี้หลังจากที่ฝนหยุดตกลี่คลายแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะฮะทางกรมอุตุเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศเตือนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีฝนตกอย่างที่บอกไปนะครับคาดว่าจะเคลื่อนลงอันดามันเนี่ยหลัง14พฤศจิกาไปด้วยนไปเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะฮะเอ่อบริเวณที่ตกหนักเนี่ยนะครับ ก็ใต้รอฝั่งพัทลุงสงขลาเนี่ยก็จะตกหนักมากนะ oh. เออนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ประจวบ,จบชุมพรเอออย่างที่บอกขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังด้วยนะครับฝนที่ตกหนักน้ําป่าที่จะไหลหลาละไหลบ่ามาได้ในช่วงนี้นะฮะคือลมก็สูงขึ้นลมก็สูงนะครับ oh. ออสูงมากกว่า3เมตรอย่างที่บอกนะฮะ <c oughs> ก็ระมัดระวังกันนะครับ ก็ตอนนี้สถานการณ์ของธรรมชาติมันก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ที่เราทําได้คือเร่งสูบน้ําออกค่ะเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะไม่ว่าที่ไหนจะท่วมก็ต้องเร่งระบายกันค่ะ